ถูกก็ดีด่ะอีกใจปะเออตลกเนาะรับมาแล้วบอกว่าง่วงจะทิ้งงงๆปนกับสงสัยมีสาวคนหนึ่งโบกแท็กซี่เรียกจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งระหว่างทางปรากฏว่าที่ซี่บอกลงไปเถอะง่วงนอนอ้าวง่วงนอนกลางทางได้ยังไงแล้วเธอจะทำยังไงอ่ะลองไปดูฮะถูกก็ดีด่ะอีกใจปะง่วงไม่ต้องขึ้นทางด่วนอ่ะไม่ไกลไม่ใช่หรอพี่ไม่พี่แนนถ้าเขาจะไม่ไปส่งก็เอาจะกลับไปส่งที่เดิมก็ได้ค่ะเออตลกเนาะรับมาแล้วบอกว่าง่วงจะทิ้งกลางทางอย่างนี้ได้หรอไปลงไปอะไรอ่ะลงนี่เดี๋ยวนะพี่บอกว่าจะไปส่งที่เดิมไม่ใช่หรอลงไปอะไรอ่ะไม่ค่ะถ้าพี่จะบอกว่าจะไปส่งที่เดิมไปผมไม่ไปส่งแล้วเออว่าเอาตังค์คุณไปแล้วพี่เราเพิ่มขึ้นมาทำไมตั้งแต่แรกคะผมสงสัยครับว่าเอ้าแท็กซี่คันนี้ทำไมเป็นแบบนี้คือเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งแถวสาธุประดิษฐ์นะฮะจู่ๆคนขับแท็กซี่ไล่ลงกลางทางอ้างว่าง่วงนอนก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์โซเชียลเธอเล่าให้ฟังว่าเธอเรียกรถแถวลาดพร้าวให้ไปส่งสาธุประดิษฐ์ประมาณ 3:00 นั่งมาสักพักคนขับไม่ยอมไปส่งต่อบอกให้เธอลงไปบอกง่วงนอนแล้วก็หักรถเข้าทางซ้ายจอดรถแล้วก็ไล่ทั้งคู่ลงไปทั้งที่บอกแล้วว่าถ้าไม่ไปส่งให้วนกลับไปส่งที่เดิมได้ไหมนี่มาส่งกลางทางได้ยังไงแต่ฝั่งคนขับไล่ลงท่าเดียวบอกว่าไม่ไปส่งละไม่เอาตังค์ด้วยไปไม่เอาตังค์ด้วยพอถามว่าเอ้าแล้วมารับทำไมคนขับก็พูดผมง่วงผู้เสียหายก็ยังบอกว่าตอนแรกที่ขึ้นรถแท็กซี่อ่ะก็ไม่ยอมกดมิเตอร์ด้วยจะให้เหมา200แต่ตนเองกับเพื่อนน่ะไม่ยอมคนขับก็เลยยอมกดมิเตอร์สักพักมันขึ้นมา77 บาทคนขับก็ไล่ลงตัวเองกับเพื่อนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คนขับก็บอกว่าง่วงนอนสุดท้ายตัวเองกับเพื่อนก็ต้องยอมลงอ่ะกลัวว่าจะมีเรื่องอ่ะไปต่อชาวเน็ตก็พากันตำหนิพฤติกรรมคนขับแท็กซี่เป็นอย่างมากหลายคนเรียกร้องให้เจ้าของคลิปเนี่ยเอาคลิปเนี่ยไปแจ้งขนส่งเพื่อจัดการเอาผิดบางคนก็บอกว่าแบบนี้คนยกเลิกใบอนุญาตไปเลยถ้าไม่มีไมล์เซ็ตที่จะมาบริการร่างกายไม่พร้อมก็ไม่ควรมารับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารนะครับอยากจะชี้แจงเชิญนะคะเชิญนะลุงแท็กซี่มีช่องทางโซเชียลในมือถือลุงนี่แหละชี้แจงได้เลยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม